ณอาตอมเวท3ยกยกละ5นาที This is an MMA bout at atom weight scheduled for 3 5 minute rounds นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner น้ำหนัก52กิโลสูง154 weighing in at 52 kilograms standing 154 centimeters tall มาจากประเทศปากีสถาน From Pakistan This is Anita Fairtex แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง An opponent fighting in the red corner น้ำหนัก 50.7 กิโลสูง152 weighing in at 50.7 kilograms standing 152 centimeters tall มาจากประเทศออสเตรเลีย From Australia This is Winner And your referee Frederick Delbert คุณผู้ชมครับคู่ปิดท้ายในสัปดาห์นี้ครับแฟนเดอะไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมนะครับในรูปแบบของ MMA ครับเป็นมวยหญิง MMA นะครับอยู่กับเสียเปรมอรีวัฒน์กุศลาบวรวงศ์นะครับมาร่วมบรรยายในคู่นี้ด้วยนะครับในการแข่งขัน MMA ครับวินฮาน่าจะเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าฮะวินฮาเป็นลูกครึ่งครับผมแต่เขาใช้สัญชาติของออสเตรเลียครับครับจะมาจากทางสายเวียดนามนะครับใช่ครับวันนี้เจอกับทางด้านของอนิตาแฟร์เทคนะครับซ้อมอยู่ที่แฟร์เทคพัทยานะครับอนิตาต้องได้นอนก็ต้องตีนะครับรูปร่างใกล้เคียงนะครับคุณเปรมครับคู่นี้ได้ครับคู่นี้จะอยู่ที่น้ำหนัก 52.2 กิโลกรัมครับผมลุ้นต่อเจ้าของกันนะครับเกมตัวเองคู่ที่2ของสัปดาห์นี้ครับแม่ได้เลือดแล้วนะทางด้านของวินฮาครับตอนนี้ต่อยแม่นมากครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายครับแรกหมัดกันเลยครับเลือดกำเดาไหลฮะเลือดกบปากแล้วฮะพยายามจะโอ้แกซ้ายแกแม่นมากนะครับอนิตาเมื่อหมัดซ้ายของอนิตาครับเอาวินแท้สู้ครับต่อยได้แม่นกว่านะครับอนิตาครับโอ้ต้องถอยล่นเลยครับวินฮาเตะซ้ายครับอนิตาครับแต่ว่าแหมดูเหมือนก็เปลือกหน้าเหมือนกันนะครับอนิตาก็มีเลือดเปลือกหน้าเหมือนกันเป็นเลือดตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ฮะยังเปียกเปล่าอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเลือดของทางวินฮาวินฮาเปิดหน้าดักต่อยซ้ายแม่นมากนะครับก็เราดูท่ายืนไปก่อนนะครับยังไม่เห็นในยังไม่เห็นวงในนะฮะยังไม่เห็นการปล้ำสู้ครับพูดถึงในเรื่องของการปล้ำสู้นี่คุณแปมเคยดูทั้งคู่มาแล้วใช่ไหมใช่ครับเคยดูทั้งคู่มาแล้วครับสำหรับวินฮานี่เขาจะเน้นออกทางมวยปล้ำเขาจะเก่งทางเรสซิลิ่งมากครับครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สบโอกาสยังเลยครับผมส่วนอนิต้าก็จะเป็นจะถนัดการยืนมากกว่าเอาละครับตอนนี้ก็เชื่อว่าทางด้านของอนิต้าก็คงแบบอยู่ในเกมของเขาเลยนะครับอย่างนี้สบายครับดูว่าวินฮาจะจับไปตอนไหนนะครับจะได้ปั้มตอนไหนครับยกหนึ่ง5นาทีนะครับใช่ครับยกหนึ่ง5นาทีแล้วก็พัก1นาทีครับผมทั้งหมดก็จะมี3ยกด้วยกันครับนี่คือกติกาของเอเอคุณผู้ชมครับบิ๊กเอเชียนอาร์ตครับก็เรียกว่าเป็นเส้นทางเลือกของนักกีฬาเลยครับนักกีฬามวยไทยหลายคนครับอย่างรถถังเองก็ไปฝึกซ้อมอยู่ที่แฟร์เทคด้วยนะตอนก่อนไปแข่งในรูปแบบ MMA แล้วก็มวยไทยใช่ครับผมก็มาฝึกกับเรา MMA ก็ประมาณ 5-6 เดือนเหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปต่อยกับดิมิทรีจอห์นสันแสดงว่าไม่ง่ายตั้งแต่ฝึก 5-6 เดือนนะครับรถถังใช่ครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับจริงๆรถถังที่บอกเลยว่าโหยพอได้หัดมาฝึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะว่ามันใช้แรงที่แบบเราไม่เคยได้ใช้ในมวยไทยก็เป็นอะไรที่ต้องแหมเรียนรู้แล้วครับคือนักมวยไทยก็รู้จักเรื่องของสไตล์การอาวุธแบบไทยๆนะครับหมัดเท้ากับศอกอยู่แล้วครับ
พอไปปรับเปลี่ยนก็แหมต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่บนวันทีนะตอนนี้นี่แหมอานิตาบอกว่าถ้าเกิดยืนสู้อย่างนี้ชอบมากครับดูเดือดดูเดือดอยู่ครับผมบินฮายังหาช่องเจาะไม่ได้เลยนะตอนนี้หายใจดูจะมีปัญหาด้วยนะครับเจอกับดาวนี่ไหลโอ้ลูกนี้ตัดขาหน้าครับแล้วก็เสียบด้วยเข่าซ้ายครับหลังฝันขาได้นะครับพินาแต่ว่าหมาเอาไปโดนขาคืนคือเห็นเลยนะครับว่าอนิตาแกถนัดการต่อสู้ในท่ายืนจริงๆครับเมื่อสักครู่นี้คือถ้าเกิดเป็นบางคนนี่ตัดขาแบบนี้เสียบเข่าแบบนี้น่าจะดันปั้มต่อเลยนะปั้มต่อได้ครับผมจริงๆแล้วก็แล้วแต่เขาตามถนัดนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอนิตาเป็นมวยยืนเขาก็ยอมให้ลุกขึ้นมาแต่ถ้าเบื่อเป็นวินเด็กนี้ได้เขาพยายามเอาเทคดาวน์แน่นอนก็แข็งใจสุดมันครับคุณผู้ชมครับก็ดูเพลินไปแบบนะครับ MMA ฮะได้เห็นทั้งการต่อสู้ในท่ายืนแล้วก็ท่านอนครับอย่างที่บอกนะครับ MMA นี่ส่วนใหญ่นี่ที่เราดูทั้งหมดมา2คู่นี้จะเป็นยืนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเอามวยไทยไปต่อยอดอย่างได้แน่นอนครับใช่ครับอย่างที่คุณเปรมบอกนะครับน้องๆที่แหมชกมวยไทยบางทีเหมือนไปไม่สุดนะครับก็ลองปรับดูครับเผื่อเราจะมีทักษะในด้านนี้ครับดูภาพช้านะครับนี่ครับหมัดซ้ายแม่นมากครับน่าจะเป็นหมัดแรกเลยหรือเปล่าครับที่เล่นงานเอาเลือดกำเดาพุ่งเลยครับใช่ครับตั้งแต่ต้นยกเลยครับผมเลยพยายามบวกหมัดขวาขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับแหมหน้าตานี่แดงกำเลยนะครับไม่ได้เขินผู้ชายที่ไหนนะครับเลือดเธอทั้งนั้นแหละครับโอ้โหลูกนี้กระชากมาแล้วตีเข่าโอ้โหใจนี่ต้องล้านเปอร์เซ็นต์มากมากนะครับนักสู้ครับถือว่าเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับคุณเฟรมสำหรับรุ่นนี้ใช่ครับเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับของสำหรับ MMA ครับเขาเรียกว่ารุ่นมาทอมเวทครับครับแล้วสแตมของเรานี่อยู่ก็ใหญ่กว่านี้ขึ้นมาอยู่รุ่นนี้แหละครับอ๋ออยู่รุ่นนี้ใช่ครับอยู่รุ่น52กิโลเมตรครับยกที่2แล้วครับสู้กันต่ออีก5นาทีนะครับคุณผู้ชมครับว่าเกมแพนยกนี้สำหรับวินนี่ต้องพยายามเอาอนิต้าลงให้ได้แล้วครับก็เหมือนคู่แรกที่เราได้ชมไปนะครับด้านของเจ้ากฤษดาหรือว่าเจ้าคีมแมนนะครับคีมนะครับยกแรกดูเหมือนคีมจะไม่สู้เลยครับแต่พอมายกที่สองนี่เขาเปลี่ยนเกมครับเรียกว่าแก้ปัญหากันช็อตต่อช็อตแล้วก็แก้ปัญหากันยกต่อยกครับมันจะเข้าแผนไทยเท่านั้นเองครับลูกเกียร์ตัวจริงนะตอนนี้ใช่ครับจริงๆการต่อย MMA นี่มันเป็นการเล่นหมากรุกมีผัดกันลุกทะลับผ่านเกมกันว่าที่แก้จะเป็นยังไงครับน่าสนใจตรงนั้นนะครับตอนนี้อะไรครับเริ่มประชิดติดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับวินฮาครับเดี๋ยวว่าหมัดซ้ายของอนิตานี่ยังขู่ได้นะใช่ครับแกออกได้แม่นครับพยายามโยกครับโยกขาจังหวะนะครับทางด้านของวินฮาครับหมัดของอนิตาแม่นแล้วเนี่ยครับโดนซ้ายแล้วครับสร้างปัญหาให้วินฮาได้เยอะเลยครับหมัดของอนิตาเนี่ยครับจริงๆที่ผมเคยเรียนรู้มาเพราะว่าถ้าแบบคนต่อยมวยซ้ายอะครับจะได้เปรียบใช่ไหมครับโอ้ครับครับคือถ้าเกิดเป็นมวยไทยซ้ายจะได้เปรียบแต่ถ้าเกิดแต่ตอนนี้ก็เหมือนมวยไทยนะก็เหมือนมวยไทยใช่ไหมครับหมัดซ้ายเข้าทุกการเลยครับโอ้หมัดซ้ายนี่หลุดยากมากครับโอ้วินฮายังไม่ได้สู้ในเกมของเธอนะครับคนนี้ถ้าเกิดไม่ถึงตัวนี่เลยครับซ้ายแล้วครับโดนซ้ายตลอดเลยครับ
ยันคือตัวจริงโลกแมนสตาร์เป็นตัวจริงโลกแค่อย่างนี้นี่ก็เหนื่อยนะยิ่งเวลามันผ่านไปยักเรื่อยๆก็ยิ่งจะกดดันตัวเองครับเรายังไม่เห็นการได้รำสู้นอนสู้เลยนะครับตอนนี้สำหรับวินทากับอนิตานี่เคยมาชกรายการ Fight Tech Fighter นะครับครับคนละครั้งตอนที่แล้ววินทามาชนะคนไทยกับน้องปวีณาส่วนอนิตามาแพ้น้องนงครับครับเป็นลูกครึ่งไทยกับฝรั่งเศสต้องการปลดล็อกตัวเองแหละครับโดยเฉพาะอนิตาครับอนิตาจริงๆเคยมาอยู่กับแฟร์เทคนานพอสมควรครับช่วงโควิดก็เพราะว่าต้องกลับบ้านนะครับผมและนี่เพิ่งกลับมาโอ้ยังไม่ได้ร่ำสู้นอนสู้เลยนะครับอนิตาครับตอนนี้คณิตานี่มีซ้ายคอยขู่จริงๆครับคือถ้าเกิดพรวดพลาดเข้ามานี่ก็โดนซ้ายกระแทกแน่แล้วเนี่ยครับเนี่ยครับดึงขวาคืนครับต้องพยายามสร้างจังหวะชิงจังหวะอ่อนครับแต่ว่าซ้ายแม่นกว่าฮะเราจะเห็นเลยครับซ้ายของคณิตาแม่นกว่าจริงครับแฟร์เทคไฟท์เองก็พยายามส่งเสริมนะครับทั้งมวยไทยมวยเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ MMA นะครับควบคู่กันไปครับซึ่งกีฬาเหล่านี้ก็ล้วนแต่จะเป็นกีฬาที่จะสร้างรายได้ให้กับน้องๆนักมวยนักกีฬาทั้งนั้นเลยนะครับพยายามจะบวกขวานะครับอีกนาแต่ว่าโอ้สายของอนิตายังอยู่ครับมีคำเช็คระยะด้วยครับอนิตาโอ้โหเลือดนี่มันหวาดเสียวนะครับแต่ว่าอินทาสมาธิไม่หยุดเลยนะครับไม่ได้ห่วงเลือดไม่ได้ห่วงสวยด้วยครับสายแม่นครับอนิตาครับจากต่อยขวาบ้างครับวินทาและหมดยก2แค่คุณเปย์ครับโดยลูกเกมตอนนี้เนี่ยในยก3เนี่ยมีเวลาอีก5นาทีเนี่ยวินทานี่ต้องน่าจะได้จับน่าจะได้ปล้ำมั่งแล้วนะใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่าสำหรับการ MMA เนี่ยกฎเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ให้คะแนนยกต่อยกนะครับครับเขาจะโดยดูคะแนนโดยรวมทั้งหมดใน3ยกว่าใครจะทำได้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เขาจะมีแบ่งว่าสิ่งที่ให้คะแนนเยอะที่สุดก็คือการทำคู่ต่อสู้บาดเจ็บขนาดไหนหรือว่ามีการให้เทคดาวน์บ้างไหมหรือว่าอะไรครับเพราะฉะนั้นคะแนนมันจะโดยรวมมาตลอดครับแต่สำหรับยกสุดท้ายนี่ผมคิดว่าวินทาต้องพยายามบู๊ที่สุดละแล้วก็ให้ไปในเกมถนัดของวินเขาครับผมครับก็เป็นความรู้นะครับให้กับแฟนๆให้ดู MMA ได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการให้คะแนนนี้ไม่ได้ให้คะแนนเป็นยกนะครับก็จะมีความแตกต่างจากมวยไทยไปจากมวยไทยครับแต่ว่ายังกระปี้กระเป๋าอยู่นะครับยังเนี่ยครับมาแล้วครับยกที่3นะครับสู้กันต่ออีก5นาทีครับดูว่าวินทาจะปรับเกมแก้เกมอย่างไรครับในการเจอกับอนิตาแฟร์เทคจากปากีสถานแต่สิ่งที่เราได้เห็นนะครับคือความเป็นนักสู้ของทั้งคู่นะครับทั้งสีหน้าแววตาความมุ่งมั่นความตั้งใจครับใช่ครับอย่างที่บอกคือนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยทุ่มเทกับการซ้อมมวยมากไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการดูแลร่างกายการกินทุกอย่างนะครับผมเรื่องของวินัยล้วนๆเลยนะครับก
็ต้องขอบคุณนะครับกับแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับไม่มีท่านไม่มีเราจริงๆครับขอบพระคุณช่อง7 HD กด35ครับเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์แฟนเทคสนามมวยลุมพินียูธสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสมโอทียาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินและโรงพยาบาลเอกชัยที่มาดูแลความปลอดภัยของนักมวยตลอดการแข่งขันครับเนี่ยครับซ้ายแม่นจริงๆครับอีตาวันนี้โอ้ต้องยอมเธอเลยครับเลือดเปิดหน้าไปหมดแล้วนะครับแต่สิ่งแนวแววตายังมีความมุ่งมั่นยังมีความตั้งใจสูงมากครับทางด้านของอีตาครับโอ้โหโดนซ้ายแล้วนะครับโอ้โหซ้ายแม่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเธอเจาะไม่ได้จริงๆนะครับคุณเบรมใช่ครับโดนสายตรงอีกแล้วครับก็อึดอัดใจแทนแหละครับเนี่ยครับแล้วมีฮุกขวาด้วยตายไงนะครับถอยเลยครับถอยเลยครับคุณขอปากกาแล้วนะครับชุดเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับโอ้ไม่ขอก็จัดให้ครับไม่ขอก็จัดให้ครับทั้งเข่าทั้งหมัดโอ้ต้องล้มลงไปแล้วก็ใส่ต่อครับใส่ต่อครับโอ้แต่ว่าหัวใจของวินฮาครับหัวใจเธอทำด้วยอะไรครับสู้ดีเหลือเกินครับพอปิดเกมไม่ได้นี่ก็ออกมายืดหยุ่นนะถือว่ายืดหยุ่นดีนะครับอานิตาครับต้องนับถือใจของวินเลยนะครับสู้ไม่ถอยเลยครับโอ้สู้จริงๆครับเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเป็นนักสู้ที่หัวใจน่ากราบมากโอ้คงจะพูดไม่เวอร์เกินไปนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่คือโดนเยอะมากนะครับตั้งแต่ยกแรกแล้วเมื่อสักครู่นี่ก็ชุดใหญ่ๆเลยครับแต่ไม่ยอมทิ้งตัวครับไม่ยอมทิ้งตัวแล้วก็สามยกหาแล้วนะครับพยายามจะเทคดาวน์เราจะดูนะครับวันนี้ตาโอเวอร์คุกไปนะครับก็ยังกดไม่ได้ครับวินาครับกดไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ตากำลังดีเฟนซ์ดีอยู่ครับโอ้แล้วมาโดนเข่าเสยอีกครับโอ้โหในก็ยังดูแข็งแรงนะครับยังขืนตัวได้ครับอันนี้ตาครับพยายามทุกอย่างแล้วครับบินฮาครับตอนนี้เพราะเวลาเราต่อยMMAเนี่ยครับจริงๆเราต้องมีสติตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเวลาโดนห่วงแต่หมัดเนี่ยผู้ต่อสู้พยายามจะเทคดาวน์เราได้เพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิมากๆเนี่ยครับก็ถือว่าสมาธิของอนิตายังยอดเยี่ยมอยู่นะครับแหมก็เป็นความพยายามอีกครั้งนึงครับของบินฮาครับแต่ว่าก็ยังทำไม่สำเร็จครับนิตาสกรอตได้ไวนะครับตะกี้ต่อยให้วินฮาได้ขยับเข้าหาโอ้แต่ว่าหมัดซ้ายของเธอนี่คู่ได้เลยนะครับในใจเหลือเกินครับนะครับ10วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหหัวใจน่ากราบมากๆครับวินฮาครับไม่ว่าเธอจะแพ้หรือชนะแต่ว่าสิ่งที่เธอได้คือชนะใจคนดูทั้งประเทศไปแล้วครับดูภาพช้านะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณช่อง7 HD ครับเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแฟร์เทคครับผู้ผลิตอุปกรณ์มวยชั้นนำของโลกครับสนามมวยลุมพินียูธสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสมโอทียาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินแล้วก็โรงพยาบาลเอกชัยครับเ
นี่ยครับคุณเปรมครับเป็นช่วงที่อนิตาเนี่ยนึกว่าจะจบตั้งแต่ตอนนี้แล้วฮะใช่ผมก็นึกเหมือนกันว่าจะจบครับแต่ก็วินนี่เข้าใจแข็งมากใจสู้มากไม่ยอมเลยครับครับครบนะครับครบทั้ง3ยกนะครับเราก็มาดูกันที่คะแนน After 3 rounds we have a unanimous decision for the winner in the black corner